ถ้าจะบอกรัฐบาลดันเนี่ยมันดันแค่ซีรีส์วายไม่ได้ค่ะมันต้องดันด้วยกฎหมายด้วยนะอย่างที่ก๊อฟต่อสู้ก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมการที่เราว่าทำซีรีส์วายทำไมมันยังเกิดความแปลกและแตกต่างอยู่ในสังคมไทยเรื่อง LGBT เพราะว่าเรายังไม่มีกฎหมายที่รองรับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลจะต้องผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อจะบอกว่านี่ไงประเทศไทยนอกจากเรามีซีรีส์วายนะคะที่ทำความเข้าใจไปทั่วโลกเรื่องสิทธิ LGBT แต่ประเทศไทยเองกลับไม่มีกฎหมายที่รองรับอันนี้มันก็ดูเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งและเป็นสิ่งที่ปาหี่อ่ะเราบอกว่าเราเป็น LGBT friendly เราต้อนรับ LGBT แต่เรายังไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศเราเลยซึ่งตรงนี้ก็มองว่าถ้ารัฐจะส่งเสริมจริงๆต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กับตัวเองก่อนแล้วถึงแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ออกกฎหมายแก้ประมวลแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448สมรสเท่าเทียมถ้าเมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมมีแน่นอนคุณจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของ LGBT ของซีรีส์ Y เนี่ยคุณจะพูดได้เต็มปากมากกว่ามองว่าตอนนี้ตลาดซีรีส์วายไทยน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือปีนี้เนี่ยไม่ใช่หลักสิบนะคะหลักร้อยนะฮะมันก็มองว่าปีนี้มีเป็นหลักร้อยเรื่องก็มันสะสมมาด้วยแต่ว่าปีนี้ก็มองว่าโปรเจกต์ที่เขาประกาศกันออกมาเนี่ยมันเยอะเยอะมากมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีกลุ่มคนดูมันมีสินค้าที่เข้ามาใช่ไหมคะมีสินค้ามีโฆษณาและสิ่งที่สำคัญมันสามารถขายได้ต่างประเทศเวลาก็ประกาศโปรเจกต์จะทำซีรีส์ Y เนี่ยมันจะมีอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปสเปนใช่ไหมคะหรือว่าทางอินโดนีเซียนะคะเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดเลยแปลว่าคนดูของเรามันไม่ได้แคบแค่ในประเทศไทยแล้วการทำซีรีส์ Y ประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยทำเพื่อขายต่างประเทศด้วยเพราะว่าซีรีส์ Y ของเราดังที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะส่งออกด้วยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นเมืองหลวงเลยแหละนะมันไม่มีประเทศไหนที่ทำซีรีส์วายเป็นร้อยเรื่องแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองซีรีส์วายทุกคนก็มองมาที่ประเทศไทยค่ะแน่นอนนะคะว่ามันไม่มีคำว่าเยอะเกินไปหรอกแน่นอนในการที่เราทำการตลาดหรือทำสินค้าขึ้นมามันต้องมีการแข่งขันและการแข่งขันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการที่เรามีหลายเรื่องที่เราต้องแข่งกันกลุ่มคนดูเราในประเทศอาจจะน้อยแต่เรื่องที่เราเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยบางทีก็ประสบความสำเร็จที่เมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเราก็ต้องดูว่าตลาดในกลุ่มที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นอินเตอร์แฟนเป็นไทยแลนด์หรือว่าเป็นเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีการแข่งขันกันมันเกิดการพัฒนาแน่นอนค่ะส่วนหนึ่งจริงๆตลาดหลักของบ้านเราเรื่องซีรีส์วายมันเป็นอยู่ที่ที่ก่อนหน้าแต่หลังๆที่ที่ตลาดเขาบอกว่าค่ะมันโดนกีดกันถูกไหมที่จริงมันโดนกีดกันจริงไหมมันก็จริงนะคะตามข่าวเนาะก็ดูตามข่าวเหมือนกันนะคะว่าแน่นอนว่าทางจีนเขาก็พยายามที่จะสกัดกั้นสกัดกั้นเรื่องแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้แต่แน่นอนนะคะคนจีนมันโอ้โหเป็นพันล้านเนาะเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราทำมายังไงก็ยังไงเขาก็ต้องหาทางที่แบบมาดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีการกีดกันไหมมันก็มีจากทางรัฐบาลแต่มันไม่ใช่เพิ่งมีไงก็มองว่าเขาก็มีมาตลอดแหละค่ะกังวลไหมถ้าเกิดว่ามันจะตัดแฟนคลับตัดอะไรออกไปเยอะมันก็ฐานหลักของซีรีส์วายบ้านเราก็ก่อนก็คือจีนแหละใช่ค่ะจีนเรื่องไหนดังก็ไปจีนใช่ก็ว่าตอนนี้มันมาประกอบกันกระทบกันก็คือตรงโควิดมันก็เดินทางไปประเทศจีนไม่ได้ใช่ไหมคะอีเวนต์ต่างๆที่บางทีคู่วายหรือว่านักแสดงที่ดังก็จะต้องบินไปจัดมีตติ้งแฟนมีตที่ประเทศจีนเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยยังไงมันก็เดินทางไม่ได้อยู่แล้วก็คือคิดว่ามันกระทบตรงนี้แหละค่ะการทำงานก็ว่าไม่นะเพราะตอนนี้ก็ว่ายังไงคนดูมันกว้างกว่าจีนแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนคือฐานที่ดูมันไปไกลมากกว่าใช่ตอนนี้มันทั่วโลกก็มองว่ามันเวิลด์วายใช่ค่ะใช่เพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าการพัฒนาเนี่ยเราพูดถึงประเด็นสังคมเยอะขึ้นอย่างซีรีส์วายแบบ Not Me อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเรามีซีรีส์วายที่พูดถึงสมรสเท่าเทียมเรามีซีรีส์วายที่พูดถึงประเด็นครอบครัวเราประเด็นการยอมรับในครอบครัวการยอมรับกันในโรงเรียนในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่ามันไม่ใช่แค่จิ้นแค่วายละแต่ว่ามันพัฒนาเนื้อหาไปเรื่อง LGBT rights ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มองว่ามันก็เกิดการพัฒนาต่อเนื่องค่ะถ้าจะบอกรัฐบาลดันเนี่ยมันดันแค่ซีรีส์วายไม่ได้ค่ะมันต้องดันด้วยกฎหมายด้วยนะอย่างที่ก๊อฟต่อสู้ก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมการที่เราว่าทำซีรีส์วายทำไมมันยังเกิดความแปลกและแตกต่างอยู่ในสังคมไทยเรื่อง LGBT เพราะว่าเรายังไม่มีกฎหมายที่รองรับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลจะต้องผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อจะบอกว่านี่ไงประเทศไทยนอกจากเรามีซีรีส์วายนะคะที่ทำความเข้าใจไปทั่วโลกเรื่องสิทธิ LGBT แต่ประเทศไทยเองกลับไม่มีกฎหมายที่รองรับอันนี้มันก็ดูเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งและเป็นสิ่งที่ปาหี่อ่ะเราบอกว่าเราเป็น LGBT friendly เราต้อนรับ LGBT แต่เรายังไม่มีกฎหมายรองรับในประเทศเราเลยซึ่งตรงนี้ก็มองว่าถ้ารัฐจะส่งเสริมจริงๆต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กับตัวเองก่อนแล้วถึงแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ออกกฎหมายแก้ประมวลแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448สมรสเท่าเทียมถ้าเมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมมีแน่นอนคุณจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของ LGBT ของซีรีส์ Y เนี่ยคุณจะพูดได้เต็มปากมากกว่าคือเราจะเห็นซีรีส์ Y ทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีฉากจิ้นฉากวายใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซะเยอะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันวัยทำงานอย่างนึงแล้วก็มันมีความพิเศษก็คือมันเป็นนิยายวายที่เป็นโลกคู่ขนานเพราะฉะนั้นก็เลยมาเสนอกับบริษัท Audis Entertainment ใช่ไหมคะแล้วก็นำเสนอกับ VTV และทาง VTV ก็สนใจยากค่ะยากเรื่องนี้ถามว่ายากไหมมันยากเพราะว่ามันยากต่อการจะอธิบายเข้าใจแล้วมันไม่ใช่โลกคู่ขนานแบบไปด้วยกันอย่างนี้ด้วยมันเป็นโลกคู่ขนานย้อนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งมันยากมันยิ่งน่าสนใจแล้วมันก็น่าจะทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติของซีรีส์วายเนี่ยพอสอนี้2022มันน่าจะมีอะไรที่มันก้าวหน้าขึ้นไปด้วยทำไมต้องเป็นองค์ฟลุกใช่ไหมคะคือน้องฟลุกเนี่ยก็เคยร่วมงานด้วยอยู่แล้วนะแล้วก็มั่นใจในฝีมือแล้วประกอบกับพอดีน้องฟลุกเนี่ยก็เป็นคู่วายที่มีชื่อเสียงคู่กับน้องโอมพอดีแล้วเรารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมันมีเคมีแล้วมันก็น่าสนใจที่ว่าคือน้องโอมเนี่ยเราดูลุคเขาเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากเห็นเขาในบทแบบแบดบอยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเราเห็นเขาแบบก็เนียบๆใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้เป็นเจ้าของร้านเหล้าเป็นเจ้าของร้านเหล้าแล้วก็ค่อนข้างเพลย์บอยแล้วกับน้องฟลุกเนี่ยเป็นวัยทำงานเป็นหนุ่มออฟฟิศซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าสนใจเอาสองคนนี้มาปรับลุคมาเปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าการแสดงของทั้งสองคนก็น่าจะมีความท้าทายมากขึ้นแล้วยิ่งมันเป็น2โลกใช่ไหมคะพอเป็น2โลกแล้วเนี่ยมันทำให้คาแรคเตอร์ของเขาในแต่ละโลกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งมันก็ยากแล้วก็ท้าทายสำหรับทั้งคู่ด้วยครับคู่นี้ก็มีความกินแต่ไม่เคยมีความเต้นใช่ความกินในเรื่องนี้จะเป็นยังไงในเรื่องนี้นะฮะที่ก็ว่ามันจะแตกต่างก็คือว่ามันเป็นวัยทำงานมันเป็นวัยทำงานแล้วมันก็เป็นเหมือนแฟนตาซีมิติพิศวงอะค่ะตรงนี้แหละมันน่าสนใจที่ว่าเฮ้ยบนเตียงเนี้ยมันทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันไอ้ที่เจอกันบนเตียงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมากมายในห้องนี้609เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ว่าเคมีความจิ้นเนี่ยมันก็ท้าทายตรงที่ว่ามันได้มันอยู่แค่ในห้องอะมันจะเล่ายังไงให้มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากบนเตียงแล้วก็มองว่าชีวิตของกันที่ทั้งสองโลกมันมาเหลื่อมกันเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าสนใจค่ะ